วัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเราชื่อคุณยายวรนาถค่ะโอ้ยคลายตะขาบกันเลยทีเดียวอายุเท่าไหร่อ่ะ50ค่ะเข้ากันเลยคุณยายวรนาถทำอาชีพอะไรตอนนี้พนักงานออฟฟิศค่ะรุ่นเดียวกันเลยมีอะไรคุยกับเราเอาแรกๆที่ฟังนะนะคะคือรับไม่ได้กับคำพูดหยาบแต่ว่านั่นคือเรามองข้ามไปขอบคุณมากที่เข้าใจครับคือชอบในความคิดของน้าทีนี้อยากทราบว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยระหว่างสติกับการยอมรับความจริงอันไหนควรจะมาก่อนสติต้องมาก่อนเมื่อมีสติเนี่ยการยอมรับความจริงเป็นผลจากการมีสติครับถึงแม้เราจะไม่ใช่คนพุทธนะแต่เราก็พอเข้าใจหลักพุทธนะมีสติสัมปชัญญะรู้ไหมว่าสติสัมปชัญญะแปลว่าอะไรสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเราพูดกันเนี่ยสติสัมปชัญญะมีสติหน่อยเหมือนในเดอะเฟซอ่ะสติ I have สติเนี่ยสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเพราะนั้นเมื่อมีสติเมื่อระลึกได้ทุกอย่างจะตามมาเองการยอมรับความจริงจะตามมาเองเอาจริงๆนะความจริงเนี่ยสำหรับแต่ละคนก็มีรูปแบบไม่เหมือนกันนะบางทีความจริงอย่างเรามีความรู้สึกว่ามันคือความจริงสำหรับเรามันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ทำไมสนใจเรื่องนี้อ่ะคุณยาวรนาถคือฟังนะในทำรายการมาทุกสัปดาห์แต่ว่าแรกๆคือจะไม่ทราบว่าน้ามีทำรายการแบบนี้ก็เลยดูย้อนหลังย้อนหลังไปเรื่อยๆคิดว่าทุกคนมีปัญหาที่ต่างๆกันแล้วคำนึงที่น้าพูดคือถ้าเราย้อนกลับไปในอายุอย่างพวกเขาเราจะเป็นแบบพวกเขาไหมแล้วพอเรามาถึงอายุตอนนี้เราไม่มีอารมณ์แบบนั้นในตอนที่เราอายุเท่าพวกเขาเราก็เลยคิดว่าการมีสติการยอมรับความจริงอ่ะในตัวเราอันไหนมาก่อนสติต้องมาก่อนสิ่งใดเลยครับในทางพุทธก็ถึงบอกว่าอย่าทำอะไรที่เป็นการขาดสติไงความโกรธความรักโลภโกรธหลงมึนเมานั้นทำให้ขาดสติเขาถึงห้ามทำในสิ่งที่ทำให้ขาดสติไงพอขาดสติแล้วปุ๊บก็เจ๊งหมดกินเหล้าขาดสติเดินไม่ตรงขับรถชนคนทำเรื่องที่ตัวเองแม่งแบบไม่มีสติทำเรื่องเฮงซวยทั้งนั้นเพราะไม่มีสติตัดสินใจแบบไม่มีสติก็จะได้ผลลัพธ์ที่แม่งเละเทะสติต้องมาก่อนครับไปอายเด็กมันนะคนแก่คุยกันรับฟังสายเด็กมันหน่อยเด็กมันกำลังโตแก้ปัญหามาหน่อยรุ่นเราไม่ต้องแก้แล้วเออไปโชคดีที่มึงโทรติดนะไปขอบคุณมากที่เราได้โทรกันนะคะครับผมโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะครับ